เยี่ยนตัวละครที่ใครหลายคนนี่ตั้งคำถามว่ามันเก่งจริงไหมมันดีจริงไหมเป็นสายป้องกันแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จานแจ็คจะพาไปดูรีวิวทั้งหมดของทักษะนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับซับสไครต์ใหม่ๆทุกท่านเลยนะที่เข้ามากดซับกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวตัวละครเยี่ยนนะครับวิญญาจารย์สายป้องกันนะเป็นหนึ่งในตัวละครยุคทองของสำนักวิญญาณยุทธโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวโกงแหละนะครับตัวนี้เนี่ยหลายๆคนอยากจะใช้นะแต่ไม่รู้ว่าความสามารถมันอ่ะดีจริงหรือเปล่าแต่ในมุมมองจารย์นะครับถ้าพูดถึงการป้องกันการป้องกันการช่วยเหลือการซับดาเมจตัวนี้เป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าความสามารถต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับเยี่ยนวิญญาณยุทธอสูรโบราณเจ้าแห่งไฟเป็นสายป้องกันนะครับในเกมนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2สายคือดอกไม้และกิเลนเรามาเริ่มกันที่ดอกไม้กันก่อนนะครับวงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่1เพิงอัคคีปทุสร้างความเสียหาย 40.10% ของพลังชีวิตสูงสุดเยี่ยนแก่เป้าหมายศัตรูทั้งหมดเลยและเผาไหม้เป็นเวลา2รอบการใช้ทักษะนี้เป็นครั้งแรกจะเพิ่มเอฟเฟควิญญาณหลอมเหลวอีก2รอบให้กับเป้าหมายหลักดังนั้นทักษะนี้จะเป็นทักษะกดเลือกเป้าหมายนะครับแต่ว่าจะได้รับความเสียหายทุกตัวนะโดยทุกตัวจะได้รับการเผาไหม้เพิ่ม2รอบและเราจะมีเอฟเฟคพิเศษเพิ่มคือวิญญาณหลอมเหลวให้กับเป้าหมายอีกระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีการใช้ทักษะนี้เป็นครั้งแรกจะใช้เกรดลดลง1เกรด 10,000 ปีระยะเวลาวิญญาณหลอมเหลวเพิ่มขึ้นเป็น3รอบ 25,000 ปีรับความเสียหายจากศัตรูที่ติดวิญญาณหลอมเหลวเนี่ยลดลง 42% สมมติว่ามันมีตัวที่ติดวิญญาณหลอมเหลวใช่ไหมแล้วโจมตีเราอะความเสียหายที่เราจะได้รับจะลดลงนะ 42% 50,000 ปีวิญญาณหลอมเหลวจากกระตุ้น5ครั้งเพื่อฟื้นฟูเอฟเฟคพลังวิญญาณ 100,000 ปีจะลดความเสียหายจากตัวที่ติดวิญญาณหลอมเหลวลง 50% นะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบดอกไม้เกาะอสูรอัคคีพลังชีวิตสูงสุดของเยี่ยนเพิ่มขึ้นอีก 87.50% เพิ่มเยอะมากๆเลยนะเยี่ยนจะเสียพลังชีวิตตัวเองเนี่ย 25% เมื่อเริ่มต้นเทิร์นเพื่อลดความเสียหายให้กับเพื่อนทั้งหมดเป็นเวลา3รอบโดยจะลดไป 16% สามารถทับซ้อนได้3ระดับนะครับเมื่อเยี่ยนตายเนี่ยความเสียหายที่ได้รับในแต่ละระดับเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยอีก 20% เป็นเวลา3รอบนะครับคืออย่างนี้นะครับทักษะนี้เนี่ยก็คือเป็นทักษะสายป้องกันแหละนะครับมันจะเพิ่มความถึกให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยโดยเยี่ยนเนี่ยจะเสียเลือด 25% แล้วจะทำให้เพื่อนเนี่ยถึกขึ้น 16% คือลดความเสียหายที่เพื่อนจะได้รับลงและถ้าหากว่าเยี่ยนตายความเสียหายที่สะสมอะที่ได้รับมาจะกลายเป็นพลังโจมตีความเสียหายให้กับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดอยู่ก็มีประโยชน์ตายก็ยังมีประโยชน์นะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนจากความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดอะ 20% เป็นเวลา3รอบอยู่ก็ถึกตายก็เพิ่มความเสียหายประโยชน์มันคักๆเลยนะตัวนี้ระดับวงแหวนวิญญาณนะครับ 1,000 ปีเอฟเฟคที่ลดความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 20% โอกาสแล้วก็โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 25% คือมีชีวิตอยู่ลดความเสียหาย 20% แล้วก็ตายไปก็เพิ่มความเสียหายให้เพื่อน 25% นี่มันคือตัวที่ยิ่งกว่าคำว่าประโยชน์อีกนะระดับวงแหวน 10,000 ปีเมื่อเยี่ยนตายจะฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อร่วมทีมทั้งหมดตามเลือดที่เยี่ยนเสียสละไปคือเยี่ยนจะเสียสละเลือดตัวเองทุกเทิร์นไงทุกรอบที่ถึงรอบของเยี่ยนเยี่ยนจะเสียสละเลือดตัวเอง 25% เพื่อโปรเทคให้กับเพื่อนเป็นเวลา3รอบ
เข้าใจปะเลือดที่เสียไปนั่นแหละจะถูกฟื้นฟูให้กับเพื่อนทุกคนตายก็ยังฟื้นฟูเลือดเพื่อนได้อีกพระเจ้านี่มันคืออภิมหาตัวที่รักเพื่อนของจริงเลยเนี่ยระดับวงแหวนวิญญาณ 25,000 ปีลดความเสียหายเพื่อนทั้งหมด 23% โบนัสความเสียหาย 30% 50,000 ปีลดความเสียหาย 26% โบนัสความเสียหาย 35% และ 100,000 ปีโบนัสความเสียหาย 28ลดความเสียหาย 28% และโบนัสความเสียหาย 40% พูดได้คำเดียวนะครับว่าตัวนี้มันประโยชน์มันหลายมากเลยอะนะครับวงแหวนวิญญาณที่3นะครับรูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่3อัคคีผ่านสิ้นโจมตีเป้าหมาย2ครั้งโดยครั้งแรกจะโจมตีตามพลังโจมตีครั้งที่2จะโจมตีตามพลังชีวิตการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส 50% เผาไหม้ศัตรูเป็นเวลา2รอบการเผาไหม้ศัตรูก็เอฟเฟคที่เคยบอกไปแล้วนะครับที่เคยความหมายของจริงก็คือเพิ่มความเสียหายโบนัสของการโจมตีขึ้นระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีการโจมตีถ้ากระตุ้นการเผาไหม้จะฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อนที่น้อยที่สุด 6% ของพลังชีวิตเยี่ยน 10,000 ปีโอกาสเผาไหม้เพิ่มขึ้นเป็น 75% 25,000 ปีฟื้นฟูเลือดเพื่อนที่น้อยที่สุดถ้าหากเกิดการกระตุ้น 9% 12% ที่ 50,000 ปี 15% ที่ 100,000 ปีนะครับวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบดอกไม้ทักษะวิญญาณที่4แก่นแท้เพิงอัคคีกักขังเสียเลือดของตัวเองนะจนถึงแบบเยี่ยนน่ะจะเสียเลือดของตัวเองจนถึงอัตราพลังชีวิตต่ำของขีดความสามารถของทักษะจากนั้นจะใช้บัฟพิเศษอสูรเพิงพิทักษ์เป็นเวลา2รอบในช่วงเวลาที่ได้รับบัฟเนี้ยพลังชีวิตสูงสุดของเยี่ยนจะเพิ่มขึ้น 40.30%พลังชีวิตที่ได้เพิ่มมาเนี้ยถือว่าทดแทนส่วนที่หายไปของการใช้ทักษะนะครับทักษะนี้จะใช้ได้เมื่อเยี่ยนมีพลังชีวิตน้อยกว่า 50% หรือว่าอัตราพลังชีวิตของฝ่ายเราต่ำกว่า 50% ขออธิบายเพิ่มเติมให้กับบัฟพิเศษนี้ก่อนนะครับอสูรเพิงพิทักษ์เป็นบัฟพิเศษเมื่อเพื่อนเนี่ยถูกโจมตีและเสียเลือดเลือดของเพื่อนที่ลดลงจะไม่ต่ำไปกว่าเลือดของเยี่ยนสมมตินะครับมีคนโจมตีโคตรแรงเลยใส่ตัวฝั่งเรา1ตัวต่อให้แรงแค่ไหนเลือดของตัวนั้นจะไม่ลดต่ำกว่าเลือดของเยี่ยนนะครับคือเลือดของเยี่ยนจะเป็นตัวขีดพลังชีวิตที่จะเหลืออยู่ของเพื่อนทุกคนเลยเยี่ยนจะไม่สามารถฟื้นฟูเลือดตัวเองได้จากการใช้บัฟพิเศษนี้แต่ว่าเยี่ยนจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของตัวละคร1ตัวนะครับหรือว่าเป้าหมายเดียวนั่นเองสกิลล็อกนะครับจะไม่รับความเสียหายนั้นระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีหากเยี่ยนยังไม่ตายเมื่อสิ้นสุดการใช้ทักษะนี้จะฟื้นฟูพลังชีวิต 30% ของพลังชีวิตสูงสุดเยี่ยน 10,000 ปีจะฟื้นฟู 35% 25,000 ปีฟื้นฟู 40% 50,000 ปีฟื้นฟู 50%และ 100,000 ปีล้างดีบัฟผิดปกติทั้งหมดนะจากการใช้ทักษะนี้จำๆๆเดี๋ยวเราไปลองเทสการใช้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะพอดีเอาพลังมาน้อยนะครับก็จะมีเอ้าซื้อขาลงๆแล้วก็อาจารย์เอิ้นลงมาช่วยในการเทสในครั้งนี้เราให้เยี่ยนใช้ทักษะเลยมันทักษะที่4ใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลือดต่ำกว่า 50% ทักษะวิญญาณที่1ตู้มเห็นปะแล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะติดเผาไหม้ครับอุ๊ยโคตรแรงฟื้นเลือดก่อนเดี๋ยวตายหมดแรงมากเลยใช้ได้แล้วครับทักษะวิญญาณที่4ทีนี้ก็ลืมตีธรรมดาให้เอาเลือดนะครับ
เดี๋ยวเราลองตีธรรมดาของทักษะเยี่ยนกันดูเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยเยี่ยนจะรับความเสียหายแทนเพื่อนทั้งที่เมื่อกี้หลงจะตายอยู่แล้วเยี่ยนกลับตายแทนครับเดี๋ยวเรามาดูทักษะเยี่ยนกันอีกครั้งนึงครับรูปแบบดอกไม้อยู่นะเมื่อกี้เยี่ยนตายไปเราก็เห็นนะครับว่าเมื่อเยี่ยนตายเนี่ยมันฟื้นฟูพลังชีวิตให้เพื่อนเห็นมั้ยงั้นเราเปลี่ยนไปเร่งเทิร์นทักษะวิญญาณที่1ตูมเห็นมั้ยครับฝั่งตรงข้ามก็จะติดไฟอันนี้จะเล่นกับอาจารย์เอ้อหลงได้ง่ายนะครับเพราะว่าอาจารย์เอ้อหลงชอบตัวที่ติดไฟแต่เพราะอาจารย์เอ้อหลงจาไม่ได้ปั้นไว้ไม่งั้นมันไหลไปแล้วครับเมื่อกี้แล้วก็ให้เยี่ยนไปเลยเห็นไหมครับทักษะนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเพื่อนหรือว่าตัวเราเองที่เลือดต่ำกว่า 50% งั้นเดี๋ยวเราลองใช้ทักษะที่3นะครับมันเป็นการตีธรรมดานะทักษะที่3อ่ะก็มีโอกาสที่ทำให้ติดเผาไหม้คือเขาติดอยู่แล้วเราก็ตีไปเลย1 2แโอ้โหตีธรรมดาเอาเลือดไปก่อนครับใช้ได้แล้วเพราะว่าเลือดเยี่ยนต่ำกว่า 50% แล้วเห็นไหมทักษะวิญญาณที่4ตูมปุ๊บเห็นไหมนะครับเพื่อนแบบยืนสบายเลยอ่ะถือขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการฟื้นฟูเห็นไหมว่าเมื่อกี้เอาซื้อขาฟื้นฟูเลือดเข้าแค่1เองก็คือมันจะไม่ได้รับการฟื้นฟูเลือดไงทักษะวิญญาณที่1นี่ครับแล้วก็เสียสละในการเห็นไหมเพื่อนถึกเพื่อนแบบดูดิเพื่อนรับดาเมจสบายๆเลยครับถึกขึ้นแบบถึกแบบสบายๆเลยอ่ะนะครับเยี่ยนสายดอกไม้นี่ยิ่งพลังชีวิตเยี่ยนเยอะมากเท่าไหร่นะครับเยี่ยนจะใช้ทักษะเมื่อกี้แรงขึ้นเท่านั้นทักษะที่1อ่ะและสังเกตไหมครับเมื่อกี้จบรอบแล้วบัฟหมดจะฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อร่วมทีมทั้งหมดเมื่อจบรอบเมื่อกี้เห็นไหมตอนนี้บัฟเยี่ยนหมดแล้วเห็นไหมครับครูดาว1 2ติดไฟเป็นตัวที่ช่วยให้เราเล่นแบบเล่นแนวถึกอ่ะง่ายมากนะครับเยี่ยนอ่ะตูมเล่นแนวไฟนี่เหมาะจัดๆเดี๋ยวเรามาต่อรูปแบบกิเลนกันบ้างสำหรับรูปแบบที่2วงแหวนวิญญาณที่1รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่1หินทรายอัคคีคลั่งสร้างความเสียหาย 38.90% ของพลังชีวิตสูงสุดแก่เป้าหมายทั้งหมดและเพิ่มทักษะบ้าข้าง1ระดับให้กับเป้าหมายเป็นเวลา3รอบเดี๋ยวอธิบายดีบัฟพิเศษนี้ก่อนนะครับมันเฉพาะตัวดีบัฟพิเศษดีบัฟบ้าข้างนะครับคือเอฟเฟกต์เมื่อเยี่ยนโจมตีปกติให้กับศัตรูที่ติดสถานะนี้จะเพิ่มระดับขั้นขึ้นและการโจมตีแต่ละครั้งของเยี่ยนพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 19% ให้กับศัตรูตัวอื่นสมมุติว่าเราตีตัวที่ติดบ้าข้างใช่มั้ยศัตรูตัวอื่นที่อยู่รอบๆเหมือนจะโดนกระจายความเสียหายได้รับครับมันจะเป็นเหมาะกับเอาเยี่ยนไปเล่นเชิงดาเมจเสริมไม่ใช่เชิงถึกแล้วนะเมื่อกี้เป็นดอกไม้เราเล่นแบบถึกใช่มั้ยแต่ถ้ามากิเลนเนี่ยมันเป็นแนวแบบเราจะเอาไปเสริมดาเมจอ่ะเหมือนปลูกกระดูกครับปลูกกระดูกเล่นดอกไม้คือถึกถ้าเล่นกิเลนคือแนวเสริมดาเมจอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยความบ้าคลั่งจะเก็บระดับได้สูงสุดคือ6ระดับเลยสำหรับดีบัฟความบ้าคลั่งระดับวงแหวนวิญญาณการโจมตีเป้าหมายบ้าคลั่งจะเพิ่มความเสียหาย 21% ให้กับศัตรูตัวอื่น 10,000 ปีทุกครั้งที่ใช้ทักษะนี้จะปล่อยทักษะคลั่งต่อไปการใช้รอบต่อไปเนี่ยจะเพิ่มระดับขั้นของบัฟบ้าคลั่งเพิ่มขึ้นอีก1รอบสมมุติครั้งแรกใช้ได้1อีกครั้งนึงใช้ได้2ก็กลายเป็น3อีกครั้งนึงใช้ได้3ก็กลายเป็น6เลยใช้3ครั้งก็เต็มสแต็กแล้วนะครับระดับวงแหวนวิญญาณ 25,000 ปีนะการโจมตีปกติใส่เป้าหมายบ้าคลั่งเนี่ย
จะเพิ่มความเสียหายนะครับ 24% ให้กับศัตรูรอบๆ 28% ที่ 50,000 ปี 100,000 ปีก็ 32% คือการโจมตีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นปกติธรรมดานะก็คือการโจมตีโดยใช้ทักษะต่างๆก็ได้นะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่2โลหิตเพลิงอสูรขีดพลังชีวิตสูงสุดของเยี่ยนเนี่ยเพิ่มขึ้น83.59% และช่วยแบ่งความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีม 30% เมื่อเริ่มรอบได้รับบัฟพิเศษจิตวิญญาณเพลิงจิตวิญญาณเพลิงลุกโชนนะครับเอฟเฟกต์พิเศษนี้จะลดความเสียหาย 1% สูงสุดคือ30%คือ30ชั้นนั่นเองเอฟเฟคนี้นะครับของทักษะนี้คือเยี่ยนจะได้รับเลือดเพิ่มขึ้นและจะแบ่งความเสียหายที่เพื่อนได้รับสมมติเพื่อนโดนตีร้อยหนึ่งเพื่อนเอาแค่70แบ่งให้เยี่ยน30ครับโดนตีมาเรื่อยเยี่ยนก็รับความเสียหายแบบเหมือนเป็นโล่ที่คอยรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะต่างจากดอกไม้ที่จะลดความเสียหายให้แต่ว่าอันนี้เยี่ยนจะแบ่งความเสียหายมาให้กับตัวเองระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเพิ่มลดความเสียหายเป็น 1.5% ในแต่ละชั้น 10,000 ปีถ้าสแต็กมากกว่า15ฟื้นฟูพลังชีวิต 20% เมื่อจบรอบ 25,000 ปีเมื่อจบรอบถ้ามีสแต็ก25ขึ้นไปจะเสียพลังชีวิตของตัวเองเนี่ย 90% ของพลังชีวิตปัจจุบันและเยี่ยนจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยเป็นเวลา2รอบหรือว่าเรียกว่าเป็นอมตะนะครับ2รอบโดยเอฟเฟคนี้จะใช้ได้แค่1ครั้งใน1การต่อสู้ 50,000 ปีลดความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 2% ในแต่ละระดับ 2.5% ในแต่ละระดับที่ 100,000 ปีนะครับมันจะเป็นแนวแบบถึกๆหน่อยนะวงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบกิเลนหมัดลาวาอัคคีโจมตีศัตรู2ครั้งการโจมตีแต่ละครั้งเพิ่มความเสียหายที่เป้าหมายจะได้รับ 2% เป็นเวลา2รอบสามารถทับซ้อนได้สูงสุด30ระดับนะครับก็คือเหมือนเป็นตัวเปิดเพื่อให้เพื่อนตามตัวเสริมดาเมจนะครับอย่างที่ผมบอกสมมุติว่าเยี่ยนสมมุติเราต้องการจัดการตัวเนี้ยเราให้เยี่ยนไปตีธรรมดาโดยใช้ทักษะที่3เนี่ยกับตัวนั้นเลยเขาจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 2% และมันเก็บสแต็กได้เพิ่มถึง30ระดับด้วยก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกคือสูงสุดคือ60เลยนะถ้าครั้งละ 2% เนี่ยสูงสุดก็คูณ30ขั้นไปโอ้ 60% เป็นตัวเสริมดาเมจดีๆมากๆเลยนะระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีการโจมตีเพิ่มความเสียหายเป้าหมาย 2.5% 3% ที่ 10,000 ปี 3.5% ที่ 25,000 ปี 50,000 ปีเมื่อศัตรูถูกฆ่าหากได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากทักษะนี้ดีบัฟที่เพิ่มความเสียหายจะถูกย้ายไปให้เพื่อนร่วมทีมฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มก็คือเมื่อเขาตายแล้วแหละแล้วมีดีบัฟนี้อยู่นะครับดีบัฟนี้จะไม่หายไปแต่จะถูกย้ายไปให้เพื่อนฝั่งเขาฝั่งตรงข้ามแบบสุ่มเพิ่มความเสียหายของเป้าหมาย 4% ที่ 100,000 ปีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเสริมดาเมจที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าให้เยี่ยนออกก่อนตัวดาเมจที่เหลือดาเมจก็ค่อยๆทำไปสบายขึ้นเยอะวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบกิเลนทักษะวิญญาณที่4เปลวอัคคีโพยพุ่งพลังโจมตีของเยี่ยนเนี่ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนเลือดที่เสียสละของไปจากทักษะที่ใช้ 13.86% แต่ว่าทักษะนี้จะไม่สามารถทับซ้อนได้นะครับก็คือเป็นแนวเพิ่มพลังโจมตีจากเลือดตัวเองที่เสียเลือดที่เสียในที่นี้ก็คือเสียจากการใช้ทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับดาเมจแทนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการเสียเลือดเพื่อเพิ่มความเสียหายในการป้องกันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถือว่าเป็นเลือดที่ถูกเสียสละนะครับระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1% ของเลือดเพื่อนทีมที่เสียไปสมมติเพื่อนร่วมทีมเสียเลือดไปมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มพลังโจมตีให้เยี่ยนมากขึ้นเท่านั้นก็บอกอย่างที่บอกครับเยี่ยนเป็นสายที่ช่วยเสริมดาเมจมากกว่าการป้องกันแล้วคือถ้าเพื่อนร่วมทีมเลือดเหลือน้อยเขายิ่งเก่งเขายิ่งได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 ปีทุกครั้งที่ใช้ทักษะนี้การจะโจมตีปกติทันทีนะครับจะโจมตีได้เพิ่มในรอบนั้นได้ทันที
สมมุติเราใช้ทักษะเนี้ยเรายังตีได้ต่อเรายังสามารถใช้ทักษะอื่นๆได้ต่อครับเหมือนว่าเป็นใช้ทักษะนี้แบบฟรีนะครับทุกครั้งที่ใช้เลย 35,000 ปีเพิ่มพลังโจมตีตามเลื่อนของเพื่อนที่เสียไปเนี่ย 1.2% 1.5% ที่ 50,000 ปีและ 2% ที่ 100,000 ปีไปเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเราจะสู้เขาได้มั้ยเนี่ยทักษะวิญญาณที่1ก่อนตูมเขาติดเอฟเฟกต์บาร์ข้างนะครับเห็นไหมที่ขึ้นเนี่ยรูปดาบน่าจะใช่นะครับสังเกตไหมว่าตีตัวไหนเยี่ยนก็เจ็บตีตัวไหนเยี่ยนก็เจ็บครับเพราะว่าเยี่ยนรับความเสียหายให้เพื่อนเนี่ยทักษะวิญญาณที่4เห็นไหมเมื่อใช้ปุ๊บเราใช้ทักษะอื่นได้ต่อเลยทักษะวิญญาณที่1เนี่ยเห็นไหมครับยิ่งเลือดเพื่อนน้อยเท่าไหร่เนี่ยเยี่ยนยิ่งได้รับสแต็กเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวลองเยี่ยนตีธรรมดาดูก็ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ลองเลยตีธรรมดามีโอกาสที่จะเพิ่มความเสียหายให้เขา1 2นี่ครับรูปดาบที่ขึ้นเนี่ยเห็นไหม2ชั้นนะครับตอนนี้สแตทที่เขารับเนี่ยสูงสุดคือ30เลยนี่แล้วก็ตีไปเลยทักษะวิญญาณที่1หินทรายอัคคีขั้งตูมเห็นไหมครับมีตัวที่เก็บที่โดนสแต็กบ้าข้างอยู่เห็นไหมนี่ครับโดนสแต็กบ้าข้างอยู่ตอนนี้เราเสียเพื่อนร่วมทีมไปเยอะแล้วเดี๋ยวให้จบตีเห็นไหมครับเห็นไหมตัวอื่นเจ็บด้วยครับถ้าเราตีตัวที่ติดบ้าข้างอยู่อ่ะตัวอื่นจะเจ็บด้วยเยี่ยนตายไปแล้วสาธิตให้ดูประมาณนี้คือไม่ได้เอาตัวเก่งมาครับเพราะว่าคือตั้งใจจะรีวิวให้ดูไงเจ๋โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับของเยี่ยนนะเป็นตัวที่ดีนะครับเอาจริงๆอ่ะมันเป็นจะเล่นเป็นเสริมดาเมจหรือว่าจะเล่นเป็นถึกสุดๆก็สามารถเล่นได้สำหรับสแตทนะครับสแตทการอัพของเยี่ยนนะครับคืออันนี้คือสแตทที่ใช้ในการเล่นสายเสริมดาเมจแต่ถ้าเราจะเล่นเป็นแบบรับให้เพื่อนเอารองเท้ามาหน่อยนึงอย่าให้ช้าเกินไปครับใส่รองเท้าหน่อยนึงที่เหลือยัดเลือดเลยครับเอาจริงๆยัดเลือดจะเยอะก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเยี่ยนเนี่ยช่วยเสริมนี่อันนี้จะเป็นแนวรับให้เพื่อนนะครับรับเท้าให้เพื่อนวงแหวนวิญญาณที่แนะนำนะครับจะแนะนำว่าถ้าเบสิกเนี่ยนะถ้าเล่นดอกไม้ล้วนถึกครับแต่ถ้าเล่นกิเลนล้วนก็แรงมีเสริมดาเมจได้แล้วแต่ว่าจะเล่นแนวไหนอะเล่นแบบยกชุดโดยไม่ผสมก็ได้หรือถ้าอยากผสมครับเปลี่ยน2เป็นดอกไม้เราจะไม่เสียเลือดเราจะไม่เสียเลือดแต่เราจะเพิ่มความถึกให้เพื่อนแทนคือไม่จำเป็นที่เราต้องเสียสละเลือดครับแต่เราต้องการเพิ่มความถึกให้เพื่อนอะส่วนวงนี้เนี่ยจันว่าดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะให้ติดสถานะไฟก็ใช้ดอกไม้แต่จานมองว่ากิเลนดีกว่าวงแหวนที่4ถ้าเทียบกันวงแหวนที่4เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีจากเลือดของเพื่อนที่เสียนะครับอันนี้จะเป็นแนวเราต้องการให้เยี่ยนมีดาเมจแต่ถ้าอยากให้เยี่ยนถึกๆเยี่ยนแบบเป็นตัวที่รับให้กับเพื่อนได้ดีๆเนี่ยดอกไม้เลยครับนี่ดอกไม้ไปเลยทักษะที่1ทักษะที่1เนี่ยถ้าเป็นกิเลนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายใช่ไหมแล้วก็มีบ้าข้างมันคือการเสริมดาเมจสมมุติใครบอกว่าไม่จำเป็นพี่ผมไม่ต้องการการเก็บสแต็กที่ดีลาผมมีตัวดาเมจอยู่แล้วผมมีอ้วนไฟผมมีหมาลมผมมีถังห้าว
ดาเมจปิดจ็อบได้ง่ายครับผมต้องแค่ต้องการตัวมาปกป้องตัวซับตัวนี้เอาไปปกป้องตัวซับก็ดอกไม้ไปเลยนะครับแต่มองว่าถ้าในมุมมองจานนะดอกไม้เนี่ยมันจะช่วยเสริมดาเมจให้เพื่อนในอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มความถึกนี่ดอกไม้ดอกไม้กีดเลนดอกไม้ก็ได้ครับถ้าเล่นแนวถึกถ้าเล่นแนวดีบัฟ1กีเลน1กีเลน2ดอกไม้3กีเลน4กีเลนครับแค่นี้เองค่อยๆฟังกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบจะได้ไม่ต้องมีคำถามว่าถ้าเป็นทีมแบบดีบัฟจะเป็นแบบไหนถ้าเป็นทีมแบบถึกจะเป็นแบบไหนสแตทก็บอกไปแล้วอันนี้เป็นพื้นครับให้มีความเร็วอยู่บ้างแต่ว่าเน้นไปที่เลือดเพราะว่าเยื่อต้องรับความเสียหายให้เพื่อนนะครับเขายิ่งเลือดเยอะมันยิ่งดีต่อตัวเขาเองและตัวทีมเดี๋ยวเราไปลองตีกับเพื่อนแบบเต็มรูปแบบสัก1ยกอ่ะจะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเรามาลองเทสทีมดูเพราะว่าปกติจานจะต้องมีตัวเร่งเทิร์นนะครับมากกว่านี้โหทีมเขาก็โหดนะมาลม3ดาวเลยนะครับพลังก็ไม่ได้ต่างกับจานมากนะฮะอันนี้และอย่างนึงจานไม่ได้เปลี่ยนใส่หัวอู่มาไม่ได้เอาจริงนะครับโดนเขาเปิดก่อนตุ่มเหมือนโอ้โหถ้าอย่างนี้เราไม่ได้เล่นหรอครับไม่เอาสายล้างบัฟมาด้วยอันนี้ถ้าเปลี่ยน1เป็นหัวอู่อะถ้าเปลี่ยนถังฟาเป็นหัวอู่จานก็ได้เล่นนะแต่นี่คือจานอยากจะเอามาแบบที่เหตุผลที่ยังยืนได้ขนาดนี้นะเหตุผลเดียวเลยครับเพราะว่าเยี่ยนรับความเสียหายให้เพื่อนเพิ่มความถึกให้เพื่อนมาไม่งั้นน่าจะลงไปแล้วถ้าเขาใส่มาขนาดนี้ครับเห็นไหมคือเมื่อกี้ถ้าในมุมมองจริงๆอ่ะเราน่าจะแพ้ก็ได้นะเพราะเราโดนตัดไปเยอะขนาดนั้นโดนมึน2รอบติดอะไรติดถ้าใครอยากเล่นทีมแนวถึกแล้วไวเคาน์เตอร์เขาอย่างจาเล่นเมื่อกี้เอาตีมาตีเยี่ยนบอกว่าฉันรับความเสียหายไว้ให้ฉันรับความเสียหายไว้ให้แข็งใจเข้าไว้เมื่อถึงรอบเราก็แค่จบให้ได้แค่นั้นเองเห็นไหมว่าเขาใส่เรามาตั้งเยอะแล้วเขาไม่ใช่เบาๆนะเขาดาวแดงสามดาวแดงแต่พอเยี่ยนครับนี่คือตัวที่แทงที่มีประโยชน์มากๆในเชิงของทีมที่เน้นถึกหรือว่าเน้นจะรอเคาน์เตอร์เขาอะอยากใส่มาเลยครับอ่ะใส่มาใส่เสร็จสุดปุ๊บถึงรอบเราก็ปิดจบให้ได้แค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลไหนของเยี่ยนที่ตกหล่นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยตัวไหนจะเป็นตัวรีวิวตัวต่อไปก็ติดตามรับชมกันไว้นะครับว่าจะมีตัวไหนกดกระดิ่งกันไว้กิ้งกิ้งนะถ้าจานอัพคลิปแล้วจะได้ไม่พลาดการมารับชมก่อนใครกับคอนเทนต์ดีๆกูลาแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองระวังโควิด-19 กันด้วยสำหรับคลิปนี้จานก็ขอตัวไปพักก่อนนะครับเวลานะครับสวัสดีครับ